สนับสนุนการเดินทางโดย King Power Duty Free นี่ฮาวค่ะคุณผู้ชมพบกับเฟนฟายกับรายการโต๊ะจีนเราเดอะเวิลด์นะคะหลายคนเห็นบรรยากาศแบบนี้คงคิดว่าเฟนฟายพาคุณผู้ชมมาเที่ยวยุโรปจริงๆแล้วเราอยู่ในเมืองไทยนี่เองค่ะที่นี่คือสโนว์ทาวน์นะคะซึ่งเขาก็เนรมิตเอาหิมะมาไว้ในใจกลางกรุงเทพค่ะเชื่อได้ว่าหลายครอบครัวนะคะคงจะพากันไปเที่ยวที่ต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เลยจะเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนะคะคำว่าเทศกาลในภาษาจีนพูดว่าจีรื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะจีรื่อค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะช่วงเทศกาลค่ะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่พีคมากๆเลยค่ะหรือว่าไฮซีซั่นซึ่งในภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าว่างจีอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างจี้ไฮซีซันซึ่งก็จะตรงข้ามกับคำว่าโลซีซันนะคะในภาษาจีนใช้คำนี้ค่ะตันจี้ตันจี้ค่ะในช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีวันหยุดยาวติดกันหลายๆวันค่ะหลายครอบครัวเลือกที่จะออกไปเที่ยวกันด้านนอกนะคะก็ทำให้สถานที่หลายๆที่เนี่ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะในช่วงไฮซีซันในภาษาจีนถ้าเราอยากจะพูดว่าช่วงไฮซีซันนักท่องเที่ยวเยอะมากพูดแบบนี้ค่ะว่าว่างจี้โยเคอร์เฟยฉางตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างจี้โยเคอร์เฟยฉางตัวว่างจี้ไฮซีซันค่ะโยเคอร์นักท่องเที่ยวเฟยฉางมากๆตัวแปลว่าเยอะค่ะว่างจี้โยเคอร์เฟยฉางตัวค่ะค่ะตอนนี้ได้เวลามาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะจี้รื่อเทศกาลว่างจี้ไฮซีซันและคำนี้นะคะตันจีโลซีซันค่ะวิธีที่ทำให้เรามีพลังสดชื่นและกลับมาลุยงานต่อได้ดีที่สุดนะคะก็คือการท่องเที่ยวหลายๆคนค่ะจะเลือกหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆค่ะเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเองนั่นเองวันนี้หมดเวลาของโต๊ะจีนAround the Worldแล้วค่ะขอขอบคุณ King Power Duty Free และสถานที่ถ่ายทำ Snow Town อย่าลืมนะคะไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้วันนี้เฟ้นไฟลาไปก่อนเจ๊เจี้ยน